สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธรรมะนะคะเราคุยกันเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันเป็นพระสูตรแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เมื่อตอนที่พระองค์บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็เล็งขายพระญาณแล้วก็เกิดอาการที่
จ้าของพ่อผู้เป็นพ่อก็เกิดอาการตามหามีแม่มีพ่อแล้วก็มีภรรยาตามหาก็มาเจอรองเท้าทองคำถอดอยู่ก็เดินตามไปเรื่อยๆจนพบพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็กำบังไว้ไม่เห็นยสะแล้วก็เทศอนุปปิกถาพวกเราเศรษฐีและภรรยาและก็ภรรยาของยสะแล้วก็แม่ของยสะได้ฟังก็บรรลุโสดาบันกันหมดยสะได้ฟังครั้งที่สองอนุปปิกถาก็กลายเป็นพระอรหันต์แล้วนี่คือผู้รู้ธรรมเร็วพระพุทธเจ้าเมื่อเล็งขายพระญาณทราบว่ายสะกุลบุตรกลายเป็นพระอรหันต์แล้วจึงแสดงตัวพระยสะให้เศรษฐีผู้เป็นพ่อเห็นเศรษฐีก็บอกว่าบัดนี้ได้พบลูกแล้วพ่อจงกลับบ้านเถิดพระพุทธเจ้าบอกว่ายสะบรรลุพระอรหันต์แล้วกลับไปก็ไปตายถ้าอยู่ก็จะดำรงความเป็นพระอรหันต์อยู่สั่งสอนปุถุชนไปได้เรื่อยก็เป็นอันว่าเราเศรษฐีภรรยาและแม่ของยสะกลับบ้านไปโดยยสะก็ได้บวชอันนี้คือผู้รู้ธรรมเร็วก็เป็นบัวบานเหล่าที่หนึ่งอย่างพระสารีบุตรท่านก็ฟังปุ๊บรู้ปั๊บพระโมคคัลลาฟังปุ๊บรู้ปั๊บแต่กว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็อาศัยปัญญาของท่านเป็นรองพระโมคคัลลาก็7วันพระสารีบุตรก็15วันเราเนี้ยหรือว่าโกนธัญญะก็ฟังปุ๊บยังกินจิสมุทยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เอ้ยตอนแรกท่านเป็นพระโสดาแล้วพอฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักษณะเป็นพระสูตรนั้นหนึ่งที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดพวกนี้คือพวกบัวบานแล้วทีนี้อย่างพวกที่บัวปริ่มน้ำกำลังจะบานก็จะมีบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ฟังธรรมแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็ขอบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรอย่างเช่นอย่างพระมหาบันดกเป็นพี่ชายของพระจุลบันดกนั่นท่านบำเพ็ญเพียรท่านก็บรรลุธรรมเพียรไปเรื่อยๆก็บรรลุก็เป็นบัวเหล่าที่สองคือเป็นวิปติจันยูวิปจิตติจันยูก็คือฟังแล้วก็ใคร่ครวญไตรตรองแล้วก็บรรลุได้โดยไม่ช้านักทีนี้ประเภทที่สามพวกไนยะก็ยังมีในสมัยพระพุทธองค์อย่างเช่นพระจุลบันดกที่เป็นน้องชายของพระมหาบันดกพระมหาบันดกบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเอาน้องมาบวชพยายามเพียรพร่ำสั่งสอนน้องก็จำไม่ได้แม้แต่คาถาเดียวเพราะว่าท่านต้องชดใช้กรรมที่เคยทำมาคือไปดูถูกพระสงฆ์ทั้งหลายว่ามีสติปัญญาโง่เง่าต่ำทรามท่านจึงต้องชดใช้กรรมในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของท่านท่องบทมนต์ตำราแม้แต่สั้นขนาดไหนก็จำไม่ได้จนกระทั่งพระมหาบันดกไล่น้องชายออกไปเจ้าไม่สมควรบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเพราะเจ้าโง่เจ้าไม่สามารถรับอะไรได้เลยก็เสียใจเดินออกไปก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ลูกพาไปแล้วก็ให้ท่องคาถาเผอิญคาถาที่พระพุทธเจ้าให้ท่องนั้นมันเป็นคาถาที่ตรงกับชาติสุดท้ายที่เป็นกษัตริย์แล้วก็มีคาถาที่ท่องออกมาทำให้
ชนพระองค์เนี่ยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็วางสัตราวุธแล้วก็กราบขอพระทานอภัยโทษคาถาอันนั้นจึงเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพระจุลบนุกแล้วก็ลูบผ้าไปเรื่อยๆในวันนั้นเนี่ยเศรษฐีมีการเลี้ยงพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เชิญหมดทุกองค์พระพุทธองค์ก็ยังไม่รับฉันแล้วก็ถามว่าทำไมพระพุทธองค์ยังไม่รับพระองค์บอกว่ายังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ในวัดเศรษฐีก็ให้บริวารไปตามบริวารก็กลับมาบอกว่ามีตั้งพันองค์นะที่อยู่ในวัดนะบางองค์ก็ท่องบทคาถาบางองค์ก็เดินจงกรมบางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็ลูบผ้าอยู่พระพุทธองค์จึงบอกว่าให้ไปถามหาพระจุลบันดกพอถามหาพระทั้งพันรูปนั้นก็สลายไปรวมตัวกันเป็นพระองค์เดียวพระจุลบันดกลูบผ้าจนกระทั่งเห็นแล้วก็ท่องคาถาคาถานี้แปลเป็นไทยได้แต่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าแปลแต่ความหมายคือรู้นะคิดอะไรอยู่อันเนี้ยที่พระองค์ท่องเมื่อชาติสุดท้ายแล้วทำให้พระองค์รอดจากความตายที่กัลระบบถูกว่าจ้างกัลระบบประจำพระองค์เนี่ยถูกว่าจ้างให้ฆ่าพระองค์ซะแต่พระองค์ก็รอดมาได้เพราะคาถานี้แล้วพระองค์ก็กลายเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ด้วยคาถาที่พระพุทธเจ้าประทานให้อันนี้แหละก็เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นพวกไนยะคือภาคเพียรไปเรื่อยถึงแม้สติปัญญาจะไม่เฉลียวฉลาดแต่พอบรรลุแล้วท่านก็มีฤทธิ์สามารถจะแยกร่างออกได้เป็นพันร่างอันนี้แหละคือทำให้พระองค์เนี่ยค่อยๆตรองไปเรื่อยๆอ๋อสามเหล่านี้นะบัวอุคติตันยูวิปติตันยูไนยะสอนได้แม่ชีกำลังคิดว่าตัวเองก็น่าจะเป็นไนยะนะเพราะว่าค่อยๆรู้ธรรมคือบวชมาเป็นพรรษาที่11อันนี้นะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเก่งบะเลอบะล่าเลยแล้วก็คิดมาทุกปีเลยเสร็จแล้วพอผ่านไปแต่ละปีก็มองย้อนหลังไปแต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่แต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่แต่แม่ชีก็เติบโตขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเมื่อปี2559 2560 2561ไปอินเดียปีแรกไปแบบชะโงกทัวร์ตลอดทัวร์ก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่พอปีที่2คือปี2560ไปจำพรรษาปีแรกนี่ได้ความทุกข์จากการที่ต้องฉันข้าวปีที่สองนี่นั่งกลางสายฝนสวดมนต์ภาวนากลางสายฝนสวดธรรมจักรกลางสายฝนเดินจงกรมกลางสายฝนล้างผักเป็นลูกมือแม่ครัวให้ล้างผักเน่าๆกลางสายฝนเพราะผักเนี่ยเขาซื้อประมาณ 4-5 วันหน 4-5 วันหนแล้วเขาบางทีก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นตู้แช่ออกมามันก็จะเน่าเละเปื่อยเลยใช้ไม่ได้ไม่เป็นผักกรอบเป็นผักเน่าๆเลยก็นั่งล้างนั่งเลือกผักกลางสายฝนโดนแม่ครัวใช้เพราะว่าพระที่เป็นผู้นำกลุ่มเขาสั่งไว้ว่าให้เป็นลูกพอพรรษาที่3ไปเดินทุดงจากดาลัมซาล่าคือที่ประทับของประมุขฝ่ายมหายานคือดาไลลามะเดินไป700กว่ากิโล800กว่ากิโลจนถึงเลลาดักที่เป็นที่อยู่ของท่านสังฆเสนาที่เป็นประมุขฝ่ายได้เห็นกฎแห่งกรรม
องไปที่สัมมาสังกัปปะคือความรู้ความคิดชอบความรู้ชอบได้รู้ถึงเนกขัมมวิตกคือที่จริงรู้ตั้งแต่ตอนคิดว่าจะหมดกระตือรือร้นจะหมดเพราะคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆก็การเป็นคารวาสแล้วพอบวชพรรษาแรกก็รู้ตัวว่าเป็นคนเจ้าโทสะก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะระงับโทสะแล้วก็ระงับการคุมแค้นพยาบาทก็คืออภิยปาทวิตกแต่อวิหิงสาวิตกคือสัมมาสังกัปปะอีกประการหนึ่งได้ผุดขึ้นมาเมื่อ2561ฉันจะต้องไม่เบียดเบียนคนฉันจึงจะไม่เกิดอย่างเหนียวที่จะกลับมาเกิดอีกจะไม่เกิดผูกเวรกันต่อไปเมื่อฉันไม่เบียดใครเขาก็จะไม่อาฆาตจองเวรฉันดังนั้นเมื่ออวิหิงสาวิตกโผล่ขึ้นมาทำในข้อต่างๆสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็โผล่ขึ้นมาคือถ้าฉันกล่าววาจาที่ทำให้คนเดือดร้อนเร่าร้อนก็จะบาปแล้วก็จะมีเวรต่อกันจะมีพยาบาทกันและกันแล้วก็จะมีภพมีชาติขึ้นมาเรื่อยหรือการทำการงานใดๆที่ไปเบียดเบียนคนอื่นการกระทำใดๆที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตอื่นเดือดร้อนเขาก็จะผูกอาฆาตจองเวรก็จะมียางเยื่อที่จะทำให้เกิดมาเพื่อชดใช้กันต่อไปฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการประกอบอาชีพก็ต้องสุจริตไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยทรัพย์ใครไม่จิกใช้ใครอย่างเช่นแม่ชีถูกจิกใช้ให้ล้างผักกลางสายฝนถ้าแม่ชีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรชาติต่อๆไปเขาก็ต้องมาถูกแม่ชีจิกใช้ให้ล้างผักเน่าๆกลางสายฝนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แม่ชีก็จะต้องวางมันให้ได้มันเป็นสัมมาอีก3ข้อเป็น4ที่ต้องทำให้บริสุทธิ์จากนั้นแล้วเนี่ยสัมมาวายาโมจะบังเกิดขึ้นก็คือการเพียรในการที่จะไม่ทำความชั่วนะไม่ทำความชั่วนะไม่ทำความชั่วนะพอไม่ทำความชั่วสิ่งที่ทำใดๆก็จะเป็นสิ่งที่คนเขามองเห็นว่าดีเมื่อทำความดีก็ประคับประคองสิ่งที่เขามองเห็นว่าดีทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเราแล้วจิตเราก็จะสงบลงเราก็จะต้องเพียรตั้งสติชอบก็คือสัมมาสติที่จะไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรเบียดเบียนใครหรือไม่กระทำการใดๆให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็คือรักษาศีลให้มั่นคงไม่ทำให้คนอื่นเขาตายไม่ทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บใดๆเหล่านี้ก็เป็นตัวสัมมาวายาโมสัมมาสติที่ตักเตือนสัมมาศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวให้อยู่ในร่องในรอยเมื่อสัมมาสติเกิดไม่ทำความชั่วไม่ทำความเลวจิตก็จะผ่องใสบริสุทธิ์และจิตก็จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็เป็นต้นทางเป็นต้นทางให้เกิดปัญญาที่จะมองเห็นอริยสัจได้ชัดเจนเรื่อยๆวันนี้ที่แม่ชีบอกว่าจะคุยเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพราะเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธองค์เนี่ยเทอย่างหมดเปลือกเลยตรัสรู้อะไรมาเนี่ยหมดสิ้นเลยอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้ก็คือท่านบอกดูกรภิกษุทั้งหลายทางสองทางนี้เราไม่อยากให้เดินทางหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคคือยังคล่องอยู่ในกามยังหมกมุ่นอยู่ในกามยังอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆซึ่งเป็นทางที่น่ารังเกียจมากเป็นทางที่ต่ำทรามอีกทางหนึ่งคือการทรมานตนเองที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเราก็ไม่อยากให้ทำสิ่งนี้
ี้ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราเลยสำหรับท่านด้วยแม่ชีก็เป็นคนค่อนข้างดื้อพอสมควรเราก็อยากรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อบวชพรรษาที่สองเราจึงบอกเราบอกตัวเองว่าจะฉันมือเดียวต่อมาเราก็บอกตัวเองอีกว่าเราจะฉันวันเว้นวันต่อมาเราบอกตัวเองอีกว่าวันพระเราจะงดการฉันทีนี้วันพระเนี่ยมันไปอยู่ระหว่างกลางกับวันที่เรางดฉันสองวันเราก็เลยกลายเป็นไม่ได้ฉันสักสามวันเราก็รู้ว่าความทุกข์คืออะไรทุกข์จากการมันอยากหิวโหยคือทุกกายแต่จิตกับสมองตั้งมั่นมั่นคงแล้วก็รู้ว่าถ้าเราได้บรรลุธรรมในตอนนั้นแล้วเราตายเพราะความอยากหิวโหยเราก็ยินดีแต่ทางเนี้ยมันไม่ใช่ทางที่ผ่องใสบริสุทธิ์ไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำไม่ใช่ทางที่เกิดประโยชน์รู้ก็ทำรู้อย่างอยากจะทำเพื่อทดลองแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้เห็นทางอันแจ่มใสบริสุทธิ์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ทั้งปวงก็คือมรรคมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นอรุณรุ่งของการตรัสรู้ธรรมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมันกัมมันโตสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคองค์8ทั้งนั้นนี้แหละเมื่อเกิดองค์ใดองค์หนึ่งองค์ต่างๆจะเกิดขึ้นโดยออโต้โดยอัตโนมัติแล้วก็จะหมุนวนไปสู่รอบที่1รอบที่2แม่ชีก็คิดว่าน่าจะเป็นรอบที่8แต่ว่าพระบางรูปท่านก็บอกว่ารอบที่4อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยค่อยๆได้มีปัญญาเกิดความรู้ขึ้นโดยลำดับแม้ใครจะมาพร่ำมาบ่นมาสอนก็ไม่อาจจะพลิกฟื้นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆได้เห็นความทุกข์ก็จะได้เห็นต่อไปว่าอะไรล่ะคือสาเหตุของความทุกข์แล้วก็ได้ออกมาว่าความอยากตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทุกข์ให้รู้กิจของทุกข์คือต้องรู้กิจของต้นเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยคือต้องละให้ได้แล้วเราก็จะพบกับนิโรธคือความสงบเย็นซึ่งพระพุทธองค์ก็ชื่นชมความสงบเย็นนี้แล้วก็แสวงหามาตลอดแล้วพระองค์ก็พบว่ามรรคมีองค์ 8นี่แหละเป็นทางแห่งความดับทุกข์อย่างแท้จริงแต่ก่อนแม่ชีฟังมรรคมีองค์8ฟังแล้วก็ท่องบทไปก็แล้วก็ฟังเทศด้วยพระก็แต่ละองค์ก็บอกว่ามรรคมีองค์8นี่แหละเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์เราก็จะคำรามอยู่ในใจแล้วทำยังไงล่ะนี่คือเสียงคำรามของเราแล้วเรารู้ว่าขันธ์ทั้ง5ที่เราไปยึดเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์รู
กเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์ตอนที่เราสวดแล้วเราก็ได้รู้อีกว่าทุกข์เหล่านี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราได้รู้จากบทสวดเนี้ยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธรรมอนัตตาเรารู้คำสอนเหล่านี้แล้วเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์นั้นมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่อาจจะยึดมาเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตัวของเราเป็นอาหารการเป็นของของเราเป็นมังมังการได้เรารู้อย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่เก็ตในสิ่งที่พระองค์พูดซึ่งไม่ได้อยู่ในบทสวดธรรมเช้าแต่ไปอยู่ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือสัมมาทั้ง8มรรคมีองค์8นั่นเองสามารถทำให้เราต
ราคงคุยกันแค่นี้